18พฤษภาคม2560พลเอกธนศักดิ์ปฏิมากรรองนายกรัฐมนตรีและนายอนันต์ชูโชติอธิบดีกรมศิลป์ได้ลงพื้นที่ตรวจอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อขึ้นบัญชีก่อนประกาศเป็นมรดกโลกเนื่องจากพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์เชื่อได้ว่าเกิดในยุคลาวศตวรรษที่13ถึง14ดันการขึ้นทะเบียนยังไม่มีการคืบหน้าใดๆ